สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอบัวลอยสมุนไพรน้ำขิงนะคะเจ๊ปานใช้แป้งที่ใส่สีมีฟักทองมีสีอัญชันแล้วก็ใบเตยล้วนแล้วแต่เป็นผักผลไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์เพื่อนๆคะหน้าตาดีมากเลยอร่อยด้วยนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะเอางาดำนะคะมาคั่วในกระทะให้หอมนะคะงาดำที่คั่วหายร้อนแล้วนะคะเราจะเอามาบดในเครื่องบดนะคะบดให้พอแหลกนะคะงาคั่วที่บดนะคะเราจะเอามาผัดกับน้ำตาลเพื่อทำเป็นไส้นะคะใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อให้น้ำตาลละลายกับงาแล้วก็คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะผัดจนทุกอย่างแห้งนะคะชิมรสให้หวานตามชอบนะคะถ้าไม่หวานเติมน้ำตาลเพิ่มได้ผัดจนแห้งแล้วเราจะรอให้มันหายร้อนนะคะตอนนี้ไส้งาดำเราก็เย็นแล้วนะคะเราจะเอามาปั้นนะคะเราก็เอามา1ก้อนนะคะมันจะเป็นน้ำมันมันก็จะเป็นทรงก็ปั้นง่ายนะคะพอดีคำแบบนี้นะคะเราจะเตรียมน้ำขิงนะคะนำขิงแก่นะคะมาล้างให้สะอาดหาถุงใส่ใช้สากหรือว่าอะไรหนักๆทุบให้เนื้อขิงมันแตกนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะนำมาใส่ในผ้าขาวบางห่อผ้าขาวบางปิดให้มิดเลยค่ะเตรียมน้ำใส่หม้อนะคะแล้วเอาขิงที่ทุบลงไปใส่ลงไปแล้วเราต้มให้เดือดค่ะน้ำขิงเดือดแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงเพิ่มความหวานลงไปค่ะหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยค่ะเอาดอกอัญชันมาแช่น้ำร้อนนะคะเพราะเราจะเอาสีดอกอัญชันมาใช้หั่นฟักทองเป็นชิ้นๆนะคะแล้วต้มลงไปในหม้อนำใบเตยมาปั่นนะคะเตรียมน้ำเพื่อที่จะทำแป้งแยกกากให้เรียบร้อยค่ะเราจะได้สี3สีนะคะเป็นสีสมุนไพรเอามาทำเป็นแป้งนะคะอันนี้สีใบเตยอันนี้ฟักทองแล้วก็สีดอกอัญชันน้ำเงินนะคะเริ่มจากเตรียมแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็อันนี้สีใบเตยสีเขียวค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนให้แป้งกับน้ำเข้ากันเราใส่น้ำใบเตยจนพอนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเอามานวดจนแป้งกับน้ำเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันขออนุญาตใช้มือนะคะทำทานเองที่บ้านนวดจนเนื้อเนียนแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะสีต่อไปคืออัญชันนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวผสมสีน้ำเงินอัญชันสุดท้ายนะคะเป็นสีเหลืองฟักทองค่อยๆบี้นะคะฟักทองมันนิ่มแป้งกับฟักเนื้อฟักทองนะคะมันเป็นก้อนเราก็จะเติมน้ำลงไปเติมน้ำฟักทองที่เราต้มไว้นะคะใส่ไปได้เลยนวดแป้งกับเนื้อฟักทองให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแป้งพร้อมแล้วไส้ก็พร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการปั้นเอาแป้งมาแผ่เป็นแผ่นกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางห่อให้มิดเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวมันมีความเหมือนคล้ายดินน้ำมันนะคะมันจะนุ่มๆนิ่มๆเราก็ยังสามารถเอามาคลึงให้เป็นก้อนกลมได้อยู่นะคะตั้งน้ำในหม้อให้เดือดนะคะแล้วเอาบัวลอยที่เราปั้นเสร็จแล้วมาต้มเลยค่ะเ
อนนี้บัวลอยเราก็กำลังรอสุกนะคะลูกไหนมันสุกมันจะลอยขึ้นค่ะตักลูกที่ลอยขึ้นเอามาแช่น้ำนะคะเราแช่น้ำอุ่นเอาไว้เพื่อไม่ให้แป้งติดกันนะคะได้เวลาตักเสิร์ฟแล้วนะคะทำทานเองใส่แยะๆเลยค่ะราดน้ำขิงเลยสุดยอดเลยค่ะน่าทานมากเสร็จแล้วก็ต้องขอชิมหน่อยนะคะไส้แน่นๆอร่อยมากชิมน้ำตามเลยค่ะน้ำขิงหอมๆ สดชื่นสุดๆเพื่อนๆคะเจ๊ปันขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามใน YouTube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปอย่างมีกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ